วันเขตร้อนสากล29มิถุนายนวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแจ้งให้ทราบเท่านั้นผู้ชมควรตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นสหประชาชาติจับตามองวันที่29มิถุนายนว่าเป็นวันสากลของเขตร้อนโดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายของเขตร้อนในขณะที่เน้นความท้าทายและโอกาสที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขตร้อนเขตร้อนเป็นภูมิภาคของโลกรอบๆเส้นศูนย์สูตรโดยประมาณเป็นเขตระหว่างเขตร้อนของปูและเขตร้อนของมังกรเขตร้อนแบ่งออกเป็นพาเลโอทรอปิกซึ่งรวมถึงแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียและนีโอทรอปิกซึ่งรวมถึงแคริบเบียนอเมริกากลางและอเมริกาใต้บางครั้งรวมเรียกว่าแพนโทรปิกเขตร้อนชื้นตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ย 25-28 องศาเซลเซียสหรือ 77-82 องศาฟาเรนไฮต์นี่เป็นเพราะเขตร้อนได้รับแสงแดดมากขึ้นเขตร้อนไม่สามารถสัมผัสกับฤดูกาลที่เหลือของโลกได้ฤดูร้อนแบ่งออกเป็น2ฤดูฝนและฤดูแล้งปริมาณน้ำฝนอาจแตกต่างกันอย่างมากจากพื้นที่แห่งหนึ่งของเขตร้อนไปยังอีกบางพื้นที่เช่นเดียวกับบางส่วนของลุ่มแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้ได้รับฝนเกือบ3เมตรหรือ9ฟุตต่อปีพื้นที่อื่นๆในเขตร้อนมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งกว่าทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเหนือมีฝนตกประมาณ 2-10 เซนติเมตรต่อปีเขตร้อนชื้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากของพืชและผลไม้ซึ่งมีการเพาะปลูกตลอดทั้งปีซึ่งเป็นไปได้สำหรับการเก็บเกี่ยวหลายครั้งต่อปีหลายประเทศในเขตร้อนชื้นผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นซีเรียลถั่วเหลืองข้าวน้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำมันและผลไม้ไปทั่วโลกสัดส่วนประชากรในเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดนั้นสูงกว่าในเขตร้อนมากกว่าในส่วนที่เหลือของโลกเขตร้อนเป็นเจ้าภาพเกือบ 95% ของป่าชายเลนของโลกและ 99% ของสายพันธุ์ป่าชายเลนทรอปิกมีทรัพยากรน้ำทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของโลก 54%แต่ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขาถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อความเครียดจากน้ำไม้เป็นสินค้าป่าไม้หลักที่มีตลาดที่สำคัญและให้ผลประโยชน์อย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแง่บวกบางประการของเขตร้อนคืออายุไขที่เพิ่มขึ้นภาวะสุขภาพดีขึ้นอุบัติการวัณโรคลดลงอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นและมาตรฐานการครองชีพของผู้คนดีขึ้นอย่างมากมากกว่า 80% ของความหลากหลายทางชีวภาพโลกเป็นเขตร้อนภาษาที่มีชีวิตของโลกส่วนใหญ่ 82% พูดกันในเขตร้อน 85% ของคนที่ยากจนที่สุดในโลกก็อาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้น
ภูมิภาคเขตร้อนเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าการทำให้เป็นเมืองการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ภายในปี2050ภูมิภาคนี้จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงประชากรส่วนใหญ่ของโลกและ2ใน3ของเด็กๆสอดคล้องกับระดับความยากจนที่สูงขึ้นผู้คนจำนวนมากได้รับอาหารในเขตร้อนชื้นมากกว่าในส่วนที่เหลือของโลกความต้องการของสังคมเกี่ยวกับป่าเขตร้อนในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกนั้นมีความลึกซึ้งและหลากหลายกฎระเบียบของวัฏจักรอุทกวิทยาการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการจัดหาไม้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้ความมั่นคงทางด้านอาหารนันทนาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพปรับปรุงคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณการดำรงชีวิตและการจ้างงานและอื่นๆอีกมากมายเกือบ1ใน3ของแผ่นดินทั้งหมดในเขตร้อนชื้นมีความเสื่อมโทรมในบางรูปแบบการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพในเขตร้อนการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในทะเลทรอปปิกเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการอาหารทะเลและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆภัยคุกคามต่อระบบแนวปะการังได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยกว่าครึ่งของแนวปะการังในเขตร้อนนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางหรือสูงชุมชนระดับโลกและรัฐบาลจำเป็นต้องทำอย่างมากเพื่อนำความรุ่งเรืองในอดีตกลับมาเพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปของเราในสภาพที่น่าอยู่หากคุณชอบข้อมูลนี้และต้องการดูวิดีโอที่น่าสนใจเช่นนี้เพิ่มเติมกรุณากด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยค่ะ